ายได้เสริมออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนหลอกมีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะคะถามเราว่ามีวิธีดูอย่างไรนะคะว่านายจ้างเนี่ยจะไม่หลอกเราหรือคนที่โพสต์กันแบบว่ามีการจ้างงานออนไลน์ทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจะไม่หลอกเรามีวิธีดูยังไงนะคะซึ่งวิธีดูก็สำหรับเรานะก็เราต้องระลึกไว้ก่อนว่าเงินมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อะไรที่ได้มาอย่างรวดเร็วมักจะเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายหรือคล้ายๆกับว่าเขาเนี่ยจะเอาผลลัพธ์ขึ้นมาก่อนเนาะก่อนวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าธุรกิจงานที่เราจะทำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงว่าการมีตัวตนของบริษัทนั้นๆ นะคะอาจจะเข้าไปเช็คใน Facebook หรือว่าถ้าบริษัทไหนมีเว็บไซต์ก็อาจจะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้แล้วระดับหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูด้วยนอกจากเข้าไปดูแล้วนะคะอาจจะต้องดูว่ามีคนคอมเมนต์ในเพจ Facebook หรือว่า Instagram หรือว่าใน TikTok เนี่ยมีผู้ติดตามเท่าไหร่หรือมีคนคอมเมนต์ไปในแนวไหนเชิงไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานของการดูเนาะว่าก่อนที่เราจะสมัครไปรับงานนั้นๆ นะคะในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะสำหรับการทำงานเสริมหรือว่าการหารายได้แม้ว่าอยู่ที่บ้านเนาะแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสเยอะมิจฉาชีพก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับงานนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย